ลาไหลหุ่นยนต์นักล่ามลพิษทางน้ำเชิญพบกับนักว่ายน้ำรายใหม่ประจำทะเลสาบเจนีวานี่คือ EnviroBot นักล่ามลพิษทางน้ำEnviroBot เป็นปลาไหลหุ่นยนต์ยาว4ฟุตที่ประกอบไปด้วยโมดูลอเนกประสงค์หลายแบบที่นำมารวมกันเป็นรูปของปลาไหลหุ่นยนต์โมดูลเหล่านี้ประกอบไปด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่จะช่วยให้หุ่นยนต์ว่ายน้ำได้คล้ายกับงูน้ำและชิ้นส่วนแต่ละข้อก็จะมีเซ็นเซอร์ที่รวบรวมข้อมูลและก็วัดระดับต่างๆได้ตัวอย่างเช่นเซ็นเซอร์ทางชีวภาพจะประกอบไปด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือแบคทีเรียที่จะตอบสนองต่อการปรากฏตัวของสารพิษซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำในขณะที่เซ็นเซอร์ไฟฟ้าจะสามารถตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำและเซ็นเซอร์เคมีจะช่วยทดสอบความเป็นกรดของน้ำได้นอกจากนี้เรายังสามารถเพิ่มโมดูลได้ตามความต้องการหุ่นยนต์ชนิดเนี้ยจะสามารถว่ายน้ำตามเส้นทางที่กำหนดหรือว่ายแบบอิสระเพื่อหาแหล่งมลพิษ